สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมากับ impression ของ X-Men Shadow M หลังจากที่ผมเล่นไป1วันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะอย่าไปรอโอเคครับอย่างแรกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหม X-Men เป็นแบรนด์ย่อยหรือว่าเป็นซับแบรนด์ของฉี่ยี่นะครับเพราะฉะนั้นเฉดสติ๊กเกอร์เลสจะเหมือนฉี่ยี่เลยนะครับทุกด้านครับผมทีนี้แล้วเราก็รู้อีกว่า 6x6 นี้เป็น 6x6 แรกของ X-Men ใช่ไหมครับและจากที่เรารู้ผ่านๆมาว่า Megaminx หรือว่า Square One ของ X-Men อะไรเงี้ยอะไรรูบิกอะไรก็ตามที่ X-Men ออกมามันดีค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ว่าหมายถึงว่า Square One หรือว่าไอ้ Megaminx เนี่ยมันดีแบบดีเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นเมนอยู่แล้วทั้งคู่นั้นนะครับผมก็ต้องคาดหวังกับนี้ค่อนข้างมากนะครับว่ามันจะดีตั้งแต่แรกนะครับแต่มันก็ไม่ตรงกับที่คาดไว้นะครับตอนมาได้มาแน่นอนครับตอนได้มาแถวนอกมันแบบสุดยอดมากๆคือแบบผมอธิบายไม่ถูกครับคือมันแบบอยากปั่นมากๆใช่มั้ยครับแบบผมก็ลองปั่นสูตรนะผมยังไม่ได้แบบสลับผมก็ลองปั่นสูตรไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอเริ่มเอาไปลองจับเวลาเท่านั้นแหละครับมันเกิดปัญหาขึ้นก็คืออันนี้อาจจะเป็นกับผมคนเดียวก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าปัญหาที่ผมมีกับลูกนี้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่หายนะครับก็คืออาจจะต้องไปเดี๋ยวผมจะต้องไปลองเล่นดูใหม่นะครับไปเล่นเพิ่มอะไรงี้ก็คือมันล็อกอัพง่ายมากๆนั่นเองครับคือเมื่อไหร่ที่ผมปั่นแรงเกินไปเนี่ยมันจะล็อกให้ผมเห็นเลยครับแบบเดี๋ยวผมทำลองดูเนี่ยครับมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วผมต้องเสียเวลาแก้เนี่ยนะครับซึ่งผมไม่โอเคเท่าไหร่นะผมทำมันเสียผมไป15วิได้นะครับเพราะว่ากว่าจะแก้แล้วพอแก้เสร็จผมก็แบบว่าหมดอารมณ์เล่นต่อแล้วอะไรเงี้ยครับเนี่ยแล้วเห็นไหมชิ้นมันสลับที่กันเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบถ้าบางทีมันเอาไม่ออกก็ต้องแบบงัดออกมานะครับเนี่ยก็ต้องค่อยๆแก้อย่างเงี้ยซึ่งนี้ผมว่าผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับผมเล่นเจ้ายุคซินเรสมันไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับผมแต่นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเซตอัพมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้จะบ่นว่ามันไม่ดีหรืออะไรงี้นะครับผมแค่เพิ่งจะเล่นไปแค่1วันเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะมาให้อิมเพรสชั่นว่า1วันเนี้ย1วันที่ผมเล่นไปกับมันเนี่ยผมยังไม่รู้สึกโอเคเท่าไหร่เห็นมั้ยครับเมื่อกี้มันก็ยังมีแบบจะล็อกอัพจะแคชกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลองไปเล่นแล้วก็ไปปรับไปเซตอัพให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่ผมแบบเรียกว่าอะไรแบบเจอก็คืออันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีอันนี้คือข้อดีนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่แบบเล่น X-Men แล้วมีความรู้สึกแปลกๆหรือไม่ชินกับรูบิก X-Men อย่างเช่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนึงของ X-Men ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะมีความรู้สึกคือเราบิดแล้วเรารู้เลยว่ามันเป็น X-Men ไม่ใช่เพราะว่าพลาสติกนะครับหมายถึงความรู้สึกแบบเวลาเราบิดนะครับมันจะมีแบบรู้บิดแล้วรู้ว่ามันเป็น X-Men อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เช่นกันครับบิดแล้วเราก็รู้เหมือนกันว่ามันเป็น X-Men ซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเรารู้ว่ามันเป็น X-Men นะครับครับส่วนข้อดีก็นั่นแหละครับเนื่องจากมันเป็นแมกเนติกใช่ไหมมันก็ควรจะหนักแต่ว่าอันนี้กลับเบานั่นเองนะครับซึ่งผมก็แบบแปลกใจมากตอนหยิบออกมามันเบามากๆนะครับอันนี้คือว่าแบบสุดยอดตรงน้ำหนักเขาแบบเขาทำน้ำหนักมาโอเคแบบไม่หนักเลยครับคือเล่นได้สบายอย่างเงี้ยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือผมเหมือนรู้สึกว่าพลาสติกมันยังอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับคอร์เนอร์นะไม่ได้หมายถึงตรงนี้นะหมายถึงขาของคอร์เนอร์เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะนะครับนี่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรพลาสติกตรงนี้นะครับชิ้นนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ตรงดูเดี๋ยวเราดูตรงคอร์เนอร์นะครับเห็นไหมคอร์เนอร์มันแบบมันใช้พลาสติกบางๆเหมือนเดิมครับซึ่งตรงนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเกิดปัญหาเหมือนวู้หัวนะครับว่ามันจะหักได้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าผมเพิ่งจะเล่นไปแค่1วันแต่ก็นั่นแหละครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะคลิปนี้ผมแค่อยากจะมาให้อิมเพรสชั่นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวดูอีกทีถ้าเกิดมันแบบดีจนผมอยากจะรีวิวผมก็จะรีวิวแต่ถ้าเกิดมันไม่โอเคหรือว่ามันแบบมันไม่ถึงขั้นที่ผมอยากจะรีวิวผมก็จะไม่รีวิวนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับครับวันนี้
ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ